ไม่รอดเราจะต้องเจอกันที่มจรนะครับไม่ต้องรักษาการแล้วเป็นเลยเดี๋ยวชี้เป็นเลยยุคคสช.ใช้มาตรา45 44ไม่ใช้ใช้45ชี้เป็นเลยครับโอเคครับระดับแรกเราไม่แก้ตัวเราต้องช่วยร่วมกันแก้ไขเรื่องบัญชีครัวเรือนจำไปอย่าให้เพี้ยนพี่หนวดนะสระบุรีนะอย่าให้เพี้ยนถ้าเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวตัวเลขมันเปลี่ยนเทคนิคเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่สามารถเอาแบบไปทำไปใช้ได้นะครับกว่าจะมาได้เป็นอย่างนี้ลืมให้ดูปีแรกติดลบไป 400,000 แต่อยู่ได้เพราะกู้เงินเข้ามามันเลยติดลบกู้เงินมา 500,000สหกรณ์เนี่ยแหละครับที่พวกท่านกำลังกู้กันอยู่เนี่ยแหละสัญญากู้มาแล้วทุกสหกรณ์กู้มาทำอะไรครับยศยังน้อยเงินยังน้อยเงินเดือนน้อยดันมีลูกเยอะนี่แหละครับลูกมากก็ยากจนเป็นคำโบราณที่เขาว่านะครับบัญชีครัวเรือนบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์มีตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาก็คือประวัติศาสตร์แล้วนะครับจะถูกหรือผิดนั้นประเทศไทยนะครับต้องมีการชำระกันบ้างบางสิ่งบางอย่างก็คือเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาคุยกันในวันนี้คือเราก็คุยเรื่องประวัติศาสตร์กันก็มีมาเยอะแยะนะรอยพุทธบาทมีเยอะแยะไปหมดครับเราพิสูจน์ไปได้ว่าอันไหนของแท้ของจริงของเทียมอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนแต่ละจังหวัดนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนครูหม่อมเพราะว่าเราก็ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าคืออะไรแน่เราเป็นลูกหลานเบ้งเฮกจริงหรือเปล่าที่เขาว่ามาจากเทือกเขาอันไตจริงไหมก็มีใครพิสูจน์ได้นะจับพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อว่าคนไทยเนี่ยจับไม่มั่นคั้นไม่ตายไม่ยอมนี่คือนิสัยของเบ้งเฮกที่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสามก๊กว่าขงเบ้งเนี่ยวางแผนจับเบ้งเฮกกี่ครั้งครับจับได้10ครั้งครั้งที่10เบ้งเฮกยอมจำนนต่อแนวความคิดของขงเบ้งนะครับไม่ใช่แบบยอมจำนนเพื่อโดนถึงโดนหรือโดนล็อกคอไม่ใช่ครับยอมจำนนด้วยเหตุและผลครั้งที่10ครับเราก็มาเทียบกับคนไทยในปัจจุบันเราหรือตั้งแต่อดีตมาเป็นไงครับเราสู้นะครับเพราะคนไทยมีหัวใจไก่ชนท่านรู้หรือเปล่าครับเพราะไก่ชนมันสู้ตายคือผูกด้วยตะไคร้สองก้านขานิดหน่อยพริกอีก2เม็ดต้มยำเสียตังค์ร้อยเดียวไอ้ตัวไหนที่มันลบชนะเป็นไงครับได้รับการเชิดชูเดือยทองหุ้มด้วยทองตัวละ 2-3 แสนนี่คือเลือดของคนไทยใจนักสู้ก็คือเลือดคนไทยใจไก่ชนนะครับสู้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยเป็นไก่ไม่ใช่เราเปรียบเทียบอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวของฉะเชิงเทรานะครับผมมีวิดีทัศน์มาให้ชมแต่จะชมก่อนที่ท่านจะพรีเซนต์งานกันนะครับใช้เวลาประมาณเก็บมาจากจังหวัดทั้งหลายแหล่เนี่ย7นาทีเก็บมาจังหวัดละ1นาที1นาทีเนี่ยได้7นาทีพอดีนะครับก็สุดท้ายนะครับที่จะทำกิจกรรมกันต่อไปเกินเวลาไป9นาทีให้เวลาอีก1นาทีคือแบบประเมินครับเต็มที่เลยจะเขียนจะว่าจะด่าใครหรือจะแนะนำอะไรยังไงเต็มที่อย่าชมผมไม่ต้องการคำชมการฝึกอบรมในครั้งนี้เราต้องการคำแนะนำต้องการคำต้องการนะครับความต้องการของท่านว่ารุ่นที่2เขาจะจัดได้ดีขึ้นแล้วก็รุ่นในอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะมาที่นี่ไม่ต่ำกว่า10นะครับ
เราจะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีเราจะได้ครูฝึกที่มีความหลากหลายในการสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็จะได้ประสานงานกับศูนย์แห่งนี้ว่ามาเสร็จต้องมีภาคปฏิบัติทันทีอย่างท่านไปดูงานฐานเมื่อวานเนี่ยทางท่านดร.ท่านนิเทศของจังหวัดนะท่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านก็อยากให้ปฏิบัติด้วยแต่เราไม่ได้ประสานงานไว้ว่าที่นี่ถ้าเกิดเข้าฐานขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้เราด้วยเราทางนี้เขาเตรียมอุปกรณ์ฟรีอยู่แล้วเขาจะเตรียมให้เราทำเป็นเลยทำนองนั้นต้องขออภัยนะครับถ้าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมทักษะที่ดีเยี่ยมมารุ่นหน้าอีกนะครับเชิญมาได้นะครับอาหารการกินเดี๋ยวผมออกให้28ถึง30ครับมาได้อีกครับนะก็เลือกมาวันท้ายๆหน่อยวันศุกร์อะไรเงี้ยนะวันเสาร์เราหยุดราชการอยู่แล้วไม่ต้องไปขออนุญาตลูกพี่นะที่จะมานะครับสามารถมาได้แล้วถ้าเกิดสนใจรุ่นหน้าถ้ามา9จังหวัดเนี่ยนะครับอาจจะมีตัวแทนมาทั้งจังหวัดละคนหรืออะไรก็ได้ที่มีสนใจมาผมจะพาไปดูบ้านอาจารย์บลุงนะครับห่างจากนี่20กิโลเมตรเองไปแป๊บเดียวเอารถกันไป2สําคัญก็สบายแล้วนะครับไปดูของจริงที่แกเอามาฉายให้ดูเมื่อวานนะแล้วไปดูของจริงว่ามันจริงหรือเปล่านะยกตัวอย่างเรื่องเดียวของอาจารย์บลุงอาจารย์บลุงบอกยางรถยนต์วางปลูก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 ขึ้นหมดเลยบ้านก็ขึ้นหมดเลยแต่หารู้ไหมว่าแกมีเทคนิคซ่อนอยู่ในนั้นแล้วทำไมวางยางรถยนต์บนลูกหลังหอมขาตะไคร้ขึ้นเต็มหมดเลยทำไมเจริญเติบโตดีมากปรากฏว่าแกเจาะลงไป1แขนครับข้างล่างแล้วก็ทำดินก่อนแล้วปลูกอะไรก็ขึ้นครับที่ไหนก็ขึ้นครับเพราะมันลงไปอีกแขนนึงครึ่งเมตรขุดลงไปแล้วเอายางรถยนต์โปะไงแล้วปลูกก็ขึ้นหมดแล้วครับนะครับอันนี้เพราะนั้นผมขอให้ท่านได้แนะนำทางคณะกองอำนวยการฝึกของกทน.จังหวัดฉะเชิงเทรากับกรมน.ฉะเชิงเทราด้วยนะครับท่านไม่ต้องเกรงใจครับบอกโอ้ผมเป็นนี่เขียนได้เลยครับเรายอมรับซึ่งกันและกันเรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุงครับไม่ใช่มาโจมตีกันนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวไงก็จะดำเนินการวิธีต่อไปนะครับครับเชิญท่านดร.ครับขอบคุณครับนะครับเอาท่านนนทพัฒน์จังหวัดฉะเชิงเทราเอาอย่างนี้พี่น้องครับนะเดี๋ยวเชิญท่านที่หนึ่งครับเมื่อวานได้ถ่ายรูปรุ่นกับความไหมถ่ายเนาะเอาอย่างนี้ครับนะผมลองเทสหน้ากล้องเชิญนิดหนึ่งเทสหน้ากล้องนิดหนึ่งนะว่าผมจะเอากล้องนี้ครับนะถ่ายภาพเดียวครั้งหนึ่งนะครับของพวกเราทุกคนครับนะเดี๋ยวนะเอาพี่ใหญ่เรานี่แหละเป็นตัวแทนนิดหนึ่งมองกล้องนะมองให้ดีนะครับนี่นะครับนะระวังพร้อมยังครับพร้อมนะ1 2เสียงไม่ออกเนาะโอ้ผมผิดเสียงไปเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวครับนะเห็นไหมครับนะพี่น้องครับของทุกวันนี้มันทันสมัยครับถ้าผิดพลาดที่1คือมันบอกเลยนะครับมันมีเซ็นเซอร์เขาอยู่อาจารย์อ่านตามนะเอาใหม่นะอีกสักครั้งเขาให้แก้ตัวครับตอนนี้พร้อม1 2 3โอเคอาจารย์ครับอาจารย์ครับนะซึ่งจะเป็นภาพที่ประมวลที่สวยครับนะครับมันตกแต่งให้หมดแล้วครับประมาณนั้นนะครับคิดว่านะดูนิดนึงว่าจะสวยขนาดไหนครับฮะไว้ฮะผมว่าแล้วมันอาจารย์มันมีตัวจริงตัวปลอมนะซึ่งกล้องมันจะไม่โกหกครับนะซึ่งมันจะซ่อนความจริงไว้อยู่ดังนั้นอาจารย์ขออภัยยายผมบาปเด้อตัวหน้าพระเจ้าเอาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเล่นน้อยครับนะซึ่งตอนนี้พี่น้องครับมาที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเอามาแกล้งพี่เขานะไม่ใช่นะครับนะแต่เป็นเกล็ดเล็กน้อยที่เราจะนำไปสู่ในการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ครับอย่าบอกว่าไม่ถ่ายรูปอย่างนี้อย่าบอกเขาหลอกจะถ่ายรูปรุ่นเนี่ยเฮ้ยลองเทสหน้ากล้องนิดนึงถ่ายรูปรุ่นหรือยังเฮ้ยเขาถ่ายมาแล้วเอาอย่างนี้กล้องผมเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าใช้ได้หรือเปล่ามาทดลองให้สักนิดนึงครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้าคนเขาไม่รู้นะถ่ายแชะขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาว่าไปเรื่อยครับนะคือ หลักการนิดเดียว
พรุ่งนี้รู้สึกว่าของทศทีครับน้องครับนะวาสนาครับนะจากจังหวัดไหนนะนนบุรีครับนะพรุ่งนี้จะทำกิจกรรมทางวาสนาบอกว่าเอายังไงดีครูมึนตึ๊บเลยตัวนี้อบรมวันนี้เสร็จครับพรุ่งนี้ทำกิจกรรมแล้วจะทำไงดีผมเลยบอกว่าไม่รู้นะครับนะยังไงแล้วแต่ครับนะวิทยากรต้องไม่ดุไม่ด่าจิตวิทยาอย่างเดียวครับถ้าเห็นหน้าคนที่ไปจับไมค์พานันทการนะเป็นมือไมค์มือนันทการเนี่ยอยากโมโหเขาอย่าดุเขาครับนะใช้จิตวิทยาหลอกล่อเอาครับนะอย่างท่านเนี่ยครับนะผมมาวันแรกปั๊บผมไม่ไปหาใครครับผมมาหาท่านนี่แหละครับเย็บยกไปแยงมาเห็นรอยยิ้มปั๊บเสร็จผมหวานทันทีครับเสร็จผมทันทีนะภาพเมื่อกี้นะครับนะครับผบ.ทล.ครับท่านโดนมาแล้วคนก่อนนู่นนะครับนะผมเอาเหมือนกันครับเอาเหมือนกันอย่าลืมสิ่งหนึ่งคือคนที่จับไมค์อยู่เนี่ยคนจับไมค์นะครับนะเราเป็นพิธีกรจับไมค์บนเวทีแล้วแต่ครับนะเราคือพระเอกนะเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นครับนะเราหยอกได้แย่ได้ทั้งหมดเลยครับชวนคนที่อยู่ในงานทั้งหมดหยอกได้หมดเลยครับนะท่านประธานก็หยอกได้แต่ให้อยู่ในเกมอยู่ในเกมดังนั้นเราจะไม่เกรงถ้าเราได้จับในจุดนี้ได้นะครับมาดังนั้นก็ไม่ดุไม่ด่าถ้าหากมีการฝึกนักเรียนขึ้นมาปั๊บนะครูโหดโหดเจอคนนี้ปั๊บโอ้โหหลบกลัวครับนะเพราะอะไรบีบเรื่องวินัยดุได้อย่าได้อย่างเดียวเจอนั้นปั๊บโหดกลัวแต่เจอคนนี้ปั๊บสนุกสนานอย่างเดียวชื่นใจทีนี้เห็นคนนี้ปั๊บโอ้โหยิ้มรับแล้วมันต้องอย่างนั้นเนาะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำกิจกรรมผมมีเยอะแต่ว่าผมเวลามันน้อยเอาอีกนิดนึงพรุ่งนี้ทราบเขาไม่มีกองด้วยครับเทคนิคไม่มีกองครับไม่มีลูกคู่ต่างๆครับมาเอาง่ายๆพี่น้องครับวางปากกานิดนึงครับนะท่านลองเอามือซ้ายยกขึ้นมาครับนะวางที่หน้าอกครับนะมือขวาตามทำแบบนี้นะวางทับเลยครับนะแล้วท่านลองยกนิดนึงยกแบบนี้นะแล้วให้พูดด้วยว่าจับจับจับทุกคนนะครับนะจับ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 โอเคได้แล้วนะทีนี้สายตาทุกคู่ครับจ้องมองมาที่ผมคนเดียวนะครับนะอย่ามองที่อื่นนะถ้ามองไปคนมองดูคนอื่นครับนะถือว่าผิดกติกาหญิงผมผู้ชายผมเอานะครับหญิงผมเอานะฮะวันนี้เอาหมดแล้วครับมาออกมาข้างนอกมาเล่นเกมนะครับนะตามองมาที่ผมและทำตามที่ผมบอกเน้นย้ำนะครับตามองมาที่ผมทำตาที่ผมบอกระวังจับ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 หูครับทำตามเลยนะครับให้ไวนะจับตาจับจมูกจับ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 หัวจับหูจับตาจับหูจับคอจับหัวจับ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 จมูกจมูกอยู่ไหนครับจ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 ับหัวจับหูจับจมูกจับตาจับหูจับ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 ตาจับจมูกอ้าวเห็นไหมครับน่ะนี่คือเล็กๆน้อยครับเมื่อหากเราไม่มีกองนะฮะนี่ใช้ได้นะที่ผมเอามาพาทำทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะครับน่ะคือสิ่งที่อยากให้ท่านได้นำไปใช้นะครับน่ะเกมผมไม่เยอะแต่ว่าเวลามันจำกัดดังนั้นเกมนี้ใช้ได้ครับน่ะยิ่งชาวบ้านปั๊บโดนเราหลอกปนปี้หมดแหละครับน่ะอีกสิ่งหนึ่งครับอย่าลืมครับจับไมค์ปั๊บเนี่ยต่อให้70 80ปีอายุนะครับน่ะต่อให้เป็นระดับเจ้ากระทรวงมาก็ตามอันดับแรกครับน่ะเห็นดาวเห็นบ้างเต็มบ่าอย่ากลัวครับอย่ากลัวเขาสิ่งแรกที่ท่านต้องทำครับน่ะผมอาวุโสน้อยนะฮะแต่ผมเล่นกับระดับบิ๊กของผมสามารถผมสั่งผมย้ายเรือไล่ผมออกจากราชการได้เลยเนี่ยครับปลดชื่อผมออกได้เลยเนี่ยอันดับแรกครับน่ะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เราอายุเท่านี้แต่เล่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะมันน่าเกลียดน่าอายมันเกรงน่ะลดอายุเลยครับถ้าเป็นไปได้นะอย่าให้เกิน13ปี12 13เนี่ยทันทีเลยครับอย่างเราเนี่ยครับยังให้เยอะนะให้เยอะปั๊บความดื้อความมึนมันมา16ปีแล้วเนี่ยกลัวอะไรถ้าผมให้12ปีปั๊บเนี่ยท่านจะคือความรู้สึกเราเป็นเด็กนะ12ปีน่ะนะครับนะดังนั้นตัวเราก็จะเหนือขึ้นมานิดนึงสัก15 10สัก14 15ให้ผู้รับอบรมเรานะสัก12ถึง13พออันดับแรกนะลดอายุเลยนะครับจับมาปั๊บตบไม้ตบมือนิดนึงแยกยกไปแย่มานิดนึงก็ลดอายุเลยครับจะต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามครับนะเขาจะเป็นเด็กทันทีแล้วเราพาเกมเด็กๆมาเล่นได้เนาะอันนี้คือเป็นเกียรติเล็กๆน้อยครับนะไม่ใช่ว่าผมมาสอนสังฆราชนะคือ เอาประสบการณ์ตรงครับนะซึ่งก็ทำมาเยอะผมทำกิจกรรมมาทั้งหมด20กว่าปีครับนะวงชีวิตรายการผมครับเข้า23ปีรับราชการมานี่นะเขา23ปีดังนั้นก็อยู่ในวงการฝึกต่างๆครับนะ
ตั้งแต่ผมว่าพูดให้ฟังนะตั้งอนุบาลยันหัวขาวครับ80 90ปีก็เอามาแล้วระดับรัฐมนตรีผมก็เล่นมาแล้วครับนะก็เอาสิ่งเหล่านี้ครับมาจับมาเล่นหมดพื้นฐานดีที่สุดครับมาจากลูกเสือเนตรนรีนั่นแหละพื้นฐานที่สุดครับนะผมไม่ได้เก่งนะฮะแต่ผมก็รู้ภูมิพักรักจำจากครูบาอาจารย์บ้างตายบ้างเกษียณอายุราชการบ้างลาออกบ้างเอาสิ่งเหล่านั้นไปพบไปเจอที่ไหนครับนะอย่าลืมจมุดกระดาษแผ่นหนึ่งปากกาเล่มหนึ่งกระดาษหนึ่งจดเขียนไว้ติ๊กไว้นี่ครับหลายๆท่านจดไว้เนี่ยนั่นคือเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะเอาก่อนที่เข้าสู่กิจกรรมนะครับทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งครับสิ่งเหล่านี้อย่าลืมครับนะที่ผมให้ไว้นะครับปรบมือหนึ่งครั้งหรือสองครั้งสามครั้งหรือว่าระเบียบหรือว่าเฮ่ต่างๆนั่นแหละนี่คือพื้นฐานครับเราสามารถเก็บมันได้เลยโดยได้เลยนะกศนนี่นะถ้าเงียบเงาหาวนอนปั๊บเริ่มน้ำลายยืดแล้วครับกศนปั๊บมันจะเฮ่ทันทีเลยครับบางคนอุ้มลูกอยู่แทบจะทิ้งลูกมาเฮ่นะเคยมีมาแล้วครับนะกศนระเบียบตั้งเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ครับนะท่านอย่ามองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะครับมันมีสาระหมดเพียงแต่ว่าหลักการจริงแล้วมาครั้งนี้นะหลักการจริงนะครับนะอยู่ที่นู่นเรื่องข้างหลังที่หลังอยู่ในฉากแต่นันทนาการครับจะทิ้งไม่ได้ยังไงก็ทิ้งไม่ได้ครับนะถ้าหากไม่มีนันทนาการปั๊บท่านหลับหมดแล้วครับนะเอาทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปครับนะเอาอย่างนี้คู่เอาตัวนี้ก่อนแจกเชือกคนละเส้นพี่น้องครับนะผมจะให้ทดลองผมจริงๆผมมีเกมให้เยอะแต่ว่าผมไม่มีจังหวะเวลาเนาะครับนะเลยเอาตอนนี้เนี่ยครูแจกคนละเส้นเลยครับ พี่น้องครับแจกเชือกคนละเส้นนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับนะบางคนเคยเล่นแล้วเกมนี้แต่ยังไม่เป็นไรครับนะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเราสามารถเอาไปเล่นกับชาวบ้านได้เลยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่จะมันมีหลักคิดอยู่ในตัวครับนะคนไหนที่เป็นแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะแจกคนละเส้นครับคนละเส้นแล้วถือไปก่อนนะครับครับด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ด้วยพื้นที่ครับแต่ไม่เป็นไรครับนะเราสามารถประยุกต์ได้ครับมันมีเกมแก้ปัญหาเยอะแยะมากมายครับนะจริงๆแล้วผมอยากให้ท่านทำเป็นวงกลมซ้ำไปครับนะมีเกมแก้ปัญหาถ้าในเวลานั้นนะขอให้ท่านเป็นประธานล่ะท่านเป็นประธานได้ไหมสิ่งเหล่านี้นะครับนะประธานกล่าวเปิดงานต่างๆเนี่ยเผอิญว่าเวลามันน้อยเนาะก็เลยไม่ได้ให้เล่นเกมนั้นนะครับนะเป็นเกมแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับนะเอาเกมนี้มาจับเลยเกมนี้นั้นจะมีทั้งความสุขสนานเพลินๆครับนะในตัวนะฮะครับนะจะสรุปได้ตัวเมื่อขณะที่เล่นครับนะเราต้องเปิดเพลงครับนะลุยไปด้วยครับเปิดเพลงโปรดมโหรีต่างๆครับมาไปพร้อมเลยมันจะไปกันได้นะครับถือเชือกไว้ก่อนนะครับครับหลังจากเล่นเกมนี้เสร็จแล้วผมจะให้เรานะครับผมจะให้ท่านได้ทำกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นเกมหลักของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะสักครู่ครับสักครู่แป๊บหนึ่งยังเอ้าพี่น้องครับทีนี้เอาอย่างนี้นะให้ท่านจับคู่ครับจับคู่ครับนะจับคู่คนข้างๆเลยนะบางเส้นก็มีบ่วงเป็นบ่วงอยู่แล้วนะบางเส้นก็ไม่มีบ่วงนะครับนะไม่มีบ่วงไม่เป็นไรครับนะเอาอย่างนี้คู่นี้ครับเชิญแนะนำนิดนึงครับคู่นี้ครับเชิญมาคุณพี่มาชมเวทีเลยครับพี่น้องดูนิดนึงนะครับนะทีนี้เอาเป็นว่าเอาคุณพี่ครับนะท่านลองคล้องแขนไว้เนาะครับนะคล้องไปเลยนะขอไม่เข้าครับนะแก้ถ้าขอไม่เข้าแก้รูดได้ใช่ไหมรูดได้ลองรูดดูดิโอเคอีกเส้นหนึ่งทีนี้ของคนหนึ่งครับนะฝั่งหนึ่งก็ของแขนไว้ครับ
อันนึงครับเนี่ยฝั่งนึงก็คือเอามาของกันไว้กับของเพื่อนเราเนี่ยของกันไว้เลยนะแขวนไว้เนี่ยให้มันล็อกกันไว้แบบนี้ครับนะเชือกคือ2คนนี้นะครับนะจะอยู่ด้วยกันลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้นะครับจะเกี่ยวกันไว้แล้วคือล็อกกันไว้แล้วอ้าวพร้อมยังครับอะของเลยครับของเลยฮะของเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะของก็เฉยๆนะครับเอายังเอายังได้ยังได้ยังทีนี้เกมนี้ครับนะท่านยืนเลยครับผมจะให้ท่านออกจากแก้ออกจากการครับโดยการห้ามแก้ตรงปมนี้ห้ามแก้ตรงปมนี้นะครับนะท่านจะรอดจะอะไรแล้วแต่ครับนะแล้วแต่ว่าท่านจะทำออกให้ได้แล้วกันครับห้ามถอดตรงไอ้ปมนะฮะฮะข้ามได้ข้ามได้เอาเลยครับมาข้ามได้ครับออกให้ได้ครับมาแก้ปัญหาให้ได้ครับแก้ออกจากกันให้ได้ครับออกจากกันครับให้ได้ครับนะรอดตามเนื้อตามตัวครับยกแข้งยกขาอะไรได้หมดเลยเอาเลยฮะเอาเลยท่านมีความสามารถที่จะออกได้ไหมเอาละเอาละบางคนเอาอย่างว่าแล้วนี่บางคนยิ่งแก้ยิ่งพันครับนะยิ่งผุดมันครับอีกเอาละเฮ้ยเอาโอ้บางคน3รอบแล้วพันหนักกว่าเดิมอีกเอาได้ไหมครับได้ไหมท่านลองแก้ปัญหาดูนะคนไหนแก้ได้แล้วลองแนะนำเพื่อนนิดนึงครับแนะนำเพื่อนด้วยว่าทำอย่างไรถึงออกได้ครับบนเวทีก็อาการหนักตอนนี้ปวดหัวนะครับปวดหัวแล้วเอ้าครับห้ามแก้ปมในปมที่เราผูกเชือกไว้นะครับนะหาวิธีการมันมีวิธีการออกได้ครับนะเอ้าครับครับปัญหามันมีไว้เพื่อแก้ทุกอย่างมีปัญหาหมดเอาละนึ่งเฮ้ยเอาอ้าวเหลือเหมือนเดิมหลายคนเริ่มนึกภาพออกแล้วเริ่มแล้วเอ้ามีคนได้แล้วเหรออ้าวลองแนะนำเพื่อนครับแนะนำเพื่อนดีว่าทำยังไงครับถึงออกได้บางคนยิ่งแก้ยิ่งพัน3รอบเข้ามาแล้ว4รอบเอาได้อีกแล้วโอ้เอาแนะนำเพื่อนหน่อยแนะนำเพื่อนหน่อยบางคนออกได้โดยงงๆเฮ้ยออกได้ไงวะครับปัญหามีไว้เพื่อแก้ครับปัญหาทุกอย่างนั้นมีทั้งออกท่านต้องค่อยๆคิดค่อยๆเรียบเรียงครับมันมีที่มาที่ไปหมดแหละเอาครับครับเอาได้แล้วโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเอาแนะนำเพื่อนหน่อยครับแนะนำเพื่อนหน่อยคนที่ยังไม่ได้ครับนะครับปัญหาของตัวเองนั้นบางทีนั้นครับนะเราแก้ไม่ได้นะฮะต้องให้คนอื่นครับที่มองเห็นปัญหาช่วยแก้ให้เปรียบเสมือนกับขุ่นข้อตาครับนะหรือเศษผงธุลีต่างๆเข้าหูเข้าตาเรานะครับนะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาออกได้บางคนนะฮะต้องให้เพื่อนครับช่วยเอาออกให้ดังนั้นปัญหาทุกอย่างมันมีทั้งออกทางแก้เราคิดไม่ได้ครับนะแต่เพื่อนรอบข้างเรานั้นคิดได้เราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ้าวได้ยังให้ดูที่มาที่ไปครับนะว่ามันไปยังไงมายังไงเอาเริ่มวุ่นวายครับนะครูก็ครูเถอะวันนี้นะเอ้าหลายคนครับนะเริ่มพันละอ้าว2รอบก็มาเอ้า3รอบก็มีได้ไหมครับได้ไหม
ตอนนี้ได้ประมาณ10คู่แล้วนะครับนะประมาณ10คู่แล้วนะอีกหลายคู่ครับยังขาดยังคาอยู่ครับนี่นะครับปัญหาครับนะทุกคนนะครับมีปัญหาทั้งหมดแหละทุกองค์กรมีปัญหาหมดแหละเราจะแก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่าครับอยู่ที่ตัวเรานะและที่สำคัญนั้นเมื่อเราแก้ไม่ได้แล้วต้องมีพรรคพวกพี่น้องเพื่อนฝูงของเราครับนะที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ช่วยแนะนำกันเอ้าได้อีกแล้วครับเต้นไปด้วยครับเต้นไปด้วยแก้เชือกไปด้วยครับนะแก้ปมไปด้วยครับนี่คือปมเอ้าแก้ได้หรอเอ้าออได้ไงล่ะยังหนักกว่าเดิมทีนี้ครับ5นาทีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเอ้าให้เวลาอีก2นาทีครับเอาช่วยกันครับนะคนไหนที่ได้แล้วก็แนะนำเพื่อนนิดนึงว่าได้เพราะครับนะเหตุใดถึงได้เราจะไม่แก้ปมในแขนครับนะไม่แก้ปมนะฮะแต่มันมีวิธีการอยู่ครับนะวิธีการที่เยาออกได้อ้าวซอยกันครับพี่น้องซอยกันใครใดก็บอกงูเนี่ยเด้อได้ยังโอ้ยคนที่ได้ครับนะบางคนบอกว่าเฮ้ยได้ยังไงเนี่ยมั่วๆมาก็ได้กันเอ้าไม่ว่ากันเนาะแนะนำคนอื่นด้วยครับแนะนำคนอื่นด้วยปัญหามีไว้เพื่อแก้ครับทุกคนมีปัญหาหมดแต่ปัญหานั้นน่ะจะมีทางออกอย่างไรบ้างครับปัญหานั้นบางคนบอกว่าตัวเราแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับต้องให้คนอื่นที่มองเห็นปัญหาน่ะแก้ให้เอ้าได้ยังโอ้ได้อย่างไรได้ยังไงไม่รู้อีกงงครับเราสามารถครับนะขณะที่หาทางแก้ครับแก้เชือกจากกันนะฮะท่านเต้นร้องเต้นลำไปด้วยกันได้ครับนะไม่ว่ากันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะคึกคืนประกอบกับการแก้ปัญหาไปในตัวด้วยนะฮะครับทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะมีปัญหาครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะก็คือการเขียนแผนเริ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วดังนั้นไม่เป็นไรครับเอาเกมนี้มาครับจับก่อนว่าปัญหามันมีจริงแต่ก็มีทางออกเอาเหลือเวลาอีก1 นาทีสุดท้ายดูว่าพี่น้องกศน.ครับ9จังหวัดจะแก้ปัญหานี้ได้ทุกคนไหมเอ้าครับ1นาทีสุดท้ายครับครับปัญหามีไว้เพื่อแก้ครับพี่น้องครับวันนี้แก้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็แก้ได้แต่ที่สำคัญนั้นจะมีอยู่ครับนะมีหลายท่านครับที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หลายคนครับนะดังนั้นครับนะเราต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันคนใดคนหนึ่งนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่เพื่อนรอบข้างครับนะยังแก้ปัญหาได้ก็ช่วยกันครับแนะนำกันไปบางคนยิ่งแก้ยิ่งพันบางคนยิ่งแก้ครับนะยิ่งสมองเปิดสมองโป่งครับนะต้องอาศัยกันซึ่งกันและกันนะฮะบางคนผมฟูแล้วฟูแล้วฟูอีกไม่ยายครับดูที่มาที่ไปนิดนึงฮะหลายคนได้ครับนะตอนนี้ 70% ผ่านนะครับผ่านแล้วอีกที่เหลือครับนะกำลังพยายามอยู่เอาได้ยัง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 
เอาเอาต่อให้อีก1นาทีต่อเวลาอีกแล้วด้วยความรักของสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องกศน.ครับโดยเฉพาะของทั้ง2กลุ่มครับ9จังหวัดของเรานะวันนี้เรากำลังแก้ปัญหากันอยู่อนาคตครับเรามีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่ครับนะในการที่จะทำโครงการในวันข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรครับปัญหานั้นไม่มีไว้เพื่อแก้ไม่มีอะไรครับที่เราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้เราแก้ไม่ได้ครับแบบเพื่อนรอบข้างยังมีอีกครับแบบครูบาอาจารย์ยังมีอีกครับผู้บังคับบัญชายังมีอีกนะครับเราก็ช่วยๆกันนะฮะช่วยกันเอาเอาพอโอ้ยปวดหัวปวดหัวเอานิมนต์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 นั่งก่อนโอ้ยปวดหัวแล้วทีเนี้ยทำให้พี่น้องเราปวดหัวตัวร้อนตั้งแต่เช้าแล้วพี่น้องครับเอาทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเห็นไหมครับแค่เชือก2เส้นครับนะผมให้แก้ปัญหาครับนะให้แก้ออกจากกันโดยที่ห้ามคู่นี้คู่นี้อยู่นิดนึงคู่นี้อยู่นิดอีกนิดนึงครับเอาเพียงแค่ผมให้ออกจากกันครับนะห้ามแก้ปมนี้เทคนิคนะห้ามแก้ปมนี้การผูกเชือกครับให้มันเป็นบ่วงสามารถลอดมือออกได้เราบอกเขาว่าอย่ามัดแน่นให้สามารถเอามือเนี่ยสอดเข้าได้แล้วสั่งไม่มีใครรู้เรื่องหรอกครับคุณออกจากกันยังไงก็ได้ครับนะจะรอดยังไงก็ได้เขาจะรอดจนปวดศีรษะเวียนก้าวหมดแหละหาวิธีการบางคนยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งหลายรอบเข้าอีกนั่นคือปัญหาครับแต่ปัญหานี้มันมีทางออกจริงๆแล้วถ้าหากนั่งพิจารณาดูให้ดีครับนะเรารอดยังไงนะเมื่อกี้ลองรอดให้ดูดิที่ตอนออกได้ครับเนี่ยท่านไล่ดูที่มาที่ไปของเชือกครับมันไปยังไงมายังไงเนี่ยตรงนี้นี่เองครับนะนี่คือเทคนิคครับง่ายๆเอางงอีกแล้วตายแล้วแปดริ้วผมด้วยนะนี่โอ้ยสาธุคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระอัตตราตรัยขอให้ได้โดยเถิดสาธุอย่าเสียหน้าโอ้ชื่นใจแปดริ้วไม่เสียหน้าแล้วเห็นไหมครับเอาเชือกมาเกี่ยวคล้องรอดเอาตรงที่ข้อมือนี่